ระบบน้ำยาเคมีนั้นเป็นวิธีมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไปและใช้กันอย่างเนิ่นนานแล้วครับโดยจะใช้วิธีการเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดินใต้พื้นบ้านที่ปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและการเจาะพื้นนั้นจะต้องเจาะภายในตัวบ้านหรืออาจจะเพิ่มการเจาะในเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของปลวกครับทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งตัวบ้านและนอกตัวบ้านและเพื่อการป้องกันปลวกได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการกำจัดปลวกในระบบนี้นั้นก็คือคุณภาพของน้ำยาเคมีสายพันธุ์ของปลวกและปริมาณน้ำยาในแต่ละจุดที่เราอัดลงดินด้วยครับสำหรับระบบนี้นั้นทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญโฮมเคมีคอนมีเครื่องมือชนิดพิเศษครับที่ใช้ในการวัดระดับปริมาณน้ำยาในแต่ละจุดให้เท่ากันและให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับระบบนี้นั้นมีความเหมาะสมกับบ้านที่ต้องการกำจัดปลวกและบ้านที่ต้องการป้องกันปลวกครับและเป็นปลวกที่เรียกว่าเป็นปลวกสวนยกตัวอย่างเช่นปลวกสายพันธุ์เมโคเชอร์เมสสายพันธุ์เมโคซิโลสายพันธุ์ออโดนโทเชอร์เมสเป็นต้นครับสำหรับลักษณะของโครงสร้างอาคารที่เหมาะสมกับระบบนี้นั้นระบบน้ำยาเคมีสามารถใช้ได้เกือบทุกๆลักษณะโครงสร้างของอาคารครับแต่จะไม่เหมาะกับบ้านที่มีปัญหาปลวกถึงขั้นรุนแรงแล้วครับและไม่เหมาะกับบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายในบ้านจำนวนมากไม่เหมาะกับบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์บิวอินภายในบ้านด้วยครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำแล้วนั้นระบบนี้เหมาะกับบ้านที่ต้องการป้องกันปลวกเท่านั้นครับหากท่านกำลังประสบปัญหาปลวกขึ้นบ้านหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการกำจัดปลวกทางเราทีมโฮมเคมีคอลยินดีคำปรึกษาเพิ่มเติมครับโดยท่านสามารถโทรมาปรึกษากับเราได้ที่เบอร์สาขาใกล้บ้านท่านหรือโทรมาที่ call center 056-22-8860หรือติดต่อกับเราได้หลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น LINE official at homechemical หน้าเพจ Facebook หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้ด้วยครับถ้าท่านกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวกโทรหาเราสิครับ056-22-8860สวัสดีครับ